สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้นะคะดิฉันอยู่กับอาจารย์งามสุขรัตนเสถียรอาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ยังมีช่องทางในการสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวของหนังสือการอ่านภาพยนตร์ใน Facebook Page ที่มีชื่อว่าห้องหนังสือเดยาพออาจารย์งามสุขสนใจประเด็นนะที่มีความเชื่อมโยงเรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านงานหนังสือแล้วก็วรรณกรรมและอีกเรื่องนึงที่อาจารย์ให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องราวของประเทศพม่าวันนี้ล่ะค่ะเราก็เลยต้องชวนอาจารย์นะคะมาคุยถึงหนังสือหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับประเทศพม่าหรือว่าเมียนมาเนี่ยสำหรับวันนี้ดิฉันนะคะและผู้ร่วมรายการจะใช้คำว่าพม่านะคะที่เราคุ้นเคยกว่าเมียนมาซึ่งมันมาทีหลังโดยเรื่องราวของพม่านี่ก็เรียกได้ว่าปรากฏอยู่ในหนังสือหลายๆเล่มด้วยกันนะคะโดยเฉพาะหนังสือที่เป็นแนวประวัติศาสตร์สังคมการเมืองของพม่าเองและก็ยังมีปรากฏในรูปแบบของงานเขียนของผู้ที่อยู่ข้างนอกเข้าไปอยู่ข้างในในพื้นที่เหล่านั้นวันนี้ค่ะจะมีหนังสือ3เล่มด้วยกันที่อาจารย์งามสุขจะนำมาแลกเปลี่ยนแบบต้องบอกว่าแลกเปลี่ยนแบบจุกๆนะคะดิฉันค่อนข้างจะมั่นใจว่า3เล่มนี้หลายคนได้อ่านผ่านตามาแล้วอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนักเขียนเนี่ยก็จะมาจาก3สัญชาติด้วยกันนะคะอย่างร้าวรานในวันเนี่ยเป็นนักเขียนชาวอินเดียนะคะส่วนพม่ารำลึกก็อย่างที่เรารู้กันก็คือจอร์จออร์เวลล์เป็นชาวอังกฤษนะคะแล้วก็เปียโนจูเนอร์นะคะซึ่งเป็นนักเขียนชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าเดนิเอลเมสันนะคะอาจารย์ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่านักเขียนทั้ง3คนเป็นต่างชาติก็จริงแต่ทีนี้มันยังมีบริบทในพื้นที่ของทั้ง3คนได้เข้าไปมีประสบการณ์อยู่ในพื้นที่ด้วยก็สวัสดีค่ะหลอดอีกครั้งเนี่ยค่ะขอบคุณที่แบบชวนมาคุยอะค่ะก็ตื่นเต้นเป็นปกติเนาะคือก็ชอบที่ชวนให้มาอ่านพม่าเนาะเพราะว่าตัวเองก็สนใจเรื่องพม่ามาตั้งแต่สมัยเมื่อ 20-30 ปีก่อนนะคะที่มีโอกาสทำงานเรื่องพม่าด้วยนะคะก็ยังติดตามสถานการณ์นะคะแต่ตอนที่อ่านนะคะเริ่มอ่านเปียโนจูเนอร์ก่อนเนาะเพราะว่ายังไม่เคยอ่านเล่มนี้เลยอะค่ะมันอยู่ในกองดองนะคะแต่อีก2เล่มอะอ่านไปบ้างแล้วอะนะคะแล้วก็รอบนี้อ่านจนจบอะค่ะจริงๆมีของแถมให้กับรายการด้วยเหมือนกันนะว่าคือพออ่านของจอร์จออร์เวลอะค่ะพม่ารำลึกเนาะมันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องอ่านอีกเล่มนึงอะค่ะจิบพม่าตามหาจอร์จออร์เวลประวัติศาสตร์ระหว่างบรรทัดในร้านน้ำชาเนาะเอมม่าลาคินนะคะทีแรกก็เลือกเล่มนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพอไปดูว่าร้าวรานในวันก็น่าสนใจนะคะคือทีนี้มันมีความน่าสนใจแตกต่างกันไปเยอะแยะมากมายเลยตามข้อสังเกตของตัวเองนะคะอย่างร้าวรานในวันเนี่ยก็เป็นนักเขียนชาวอินเดียอย่างที่เกริ่นไว้เนาะตอนต้นรายการนะคะว่าเป็นชาวอินเดียแล้วก็จริงๆเป็นนักเขียนที่ไล่เลี่ยกับซามาลุชดีด้วยค่ะแล้วค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะเขียนภาษาสวยมากอะค่ะก็ชอบในเรื่องนี้อะค่ะคือที่ชอบมันในเรื่องนี้คืออาจจะเริ่มจากเรื่องนี้ไปเลยก็ได้เนาะตอนที่อ่านอีจัดมันลำดับมันยังไงจัดตามลำดับเวลาของหนังสืออย่างพม่าลำลึกอะค่ะใช่ไหมมันตีพิมพ์มาตั้งนานแล้วอะค่ะตีพิมพ์ในปี1934ใช่ไหมคะคือนับดูว่ามันกี่ปีน่าจะร่วมร้อยไหมคะปีนี้2024ใช่ไหมคะค่ะค่ะ น่าจะร่วมเนาะ1934นะคะ90ปีค่ะเออค่ะน่าสนใจแล้วที่น่าสนใจคือเล่มนี้มันถูกตีพิมพ์เป็นภาษาไทยถึง3ครั้งนะคะแสดงว่ามันมีความร่วมสมัยเนาะถึงแม้ว่าไอ้ทั้ง3เรื่องอะค่ะมันเป็นเรื่องราวตั้งแต่ก่อนสมัยอาณานิคมอะค่ะแล้วมาสมัยอาณานิคมเนาะมาระบบเผด็จการนะคะมันวนเวียนอยู่แบบเนี้ยก็อันนี้ให้ภาพคร่าวๆเนาะว่ามันเรื่องเวลาของหนังสือมันก็แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะคะแต่มันก็ยังมีความเป็นอมตะของหนังสือเหมือนกันเนาะพอตัวเองอ่านนะคะมันก็กลับไปกลับมาพาเราย้อนเวลาหรือว่าเราเอาก็จริงๆเรายังอยู่ในช่วงเวลานั้นหรือเปล่าเนาะทั้งในสถานการณ์กำลังจะถามนะจากที่
าจารย์งามสุขเองก็ติดตามสถานการณ์ในพม่านะครับคือสนใจมีความสนใจเพราะกำลังจะถามอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยเราอ่าน3เล่มนี้เนี่ยสถานการณ์หรือว่าบริบทเนี่ยมันยังอยู่ในอาการวนลูปกันอยู่หรือเปล่าใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะคือมันแบบทั้งระบบเนาะอำนาจนิยมที่ประเทศพม่าต้องเผชิญมาตั้งแต่สมัยมีกษัตริย์ใช่ไหมคะปกครองอะค่ะพระเจ้าทีบอจนที่เจ้าอาณานิคมทั้งหลายรู้สึกอึดอัดกับความเป็นอำนาจนิยมที่ใช้การลงโทษแบบป่าเถื่อนอะไรทำนองนี้กันเนาะก็มาจัดการกับกษัตริย์ทีบอจนต้องเนรเทศไปอยู่อินเดียค่ะแต่เอาเขาจริงๆพอเจ้าอาณานิคมก็ปกครองก็ใช้อำนาจนิยมก็ดูถูกชนพื้นเมืองหรือว่าชนกลุ่มน้อยเนาะเพราะว่าในทั้ง3เรื่องคือใช้ประมาณว่าเป็นชนพื้นเมืองนะคะคือสำหรับตัวเองมันเหมือนแบบคือยิ่งเห็นใจคนพม่ามากขึ้นเนาะแบบเหมือนคนที่แบบถูกต้องคำสาปอะค่ะที่จะต้องวนเวียนอยู่กับผู้ปกครองที่ใช้อำนาจและกดขี่ข่มเหงอะค่ะไม่ว่ายุคสมัยไหนเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าคนพวกนี้ไม่ได้ลุกขึ้นต่อสู้นะคะคือลุกขึ้นต่อสู้ทั้งแบบทั้งใช้ทางวัฒนธรรมเนาะแล้วก็ใช้ความรุนแรงอะค่ะคือในบทสนทนาแต่ละเรื่องมันก็จะมีให้เห็นนะคะว่าคนพม่าหรือว่าชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยเนี่ยเขามีการต่อสู้กับพวกระบบอำนาจนิยมนี้ยังไงอะค่ะนะคะมันก็จะสนุกตื่นเต้นนะคะแล้วก็จะมีคือในหนังสือมันก็ชวนเราอ่านหนังสืออีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วรวมทั้งตัวเองพออ่านแล้วอีมันก็ยิ่งอยากรู้เนาะมากขึ้นนะคะไม่ว่าแบบคืออย่างเรื่องร้าวรานในวานวันใช่ไหมคะมันก็จะพูดถึงคือมันเริ่มด้วยเรื่องเด็กจากเด็ก2คนนะคะถึงแม้ว่าแบบคือสำหรับตัวเองเนาะคือตัวละครหลักในร้าวรานในวานวันเนี่ยมันเป็นตัวละครคือตัวละครหลักคือเด็กนะคะเด็ก2คนเนาะแล้วก็คือเด็กคนนึงอะค่ะเป็นคนอินเดียเป็นชาวอินเดียเนาะที่มาอยู่ในพม่าค่ะแต่ว่ามันไม่มีรายละเอียดเนาะว่าเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแต่มาทำงานนะคะซึ่งถ้าเราจะตีความอีกเนาะเด็กคนเนี้ย11ขวบแต่ต้องมาทำงานอยู่เป็นรับใช้อยู่ในเรือค่ะเขาก็ผ่านเหตุการณ์คือผ่านสถานที่ต่างๆเขาบอกอย่างจิตกรอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เห็นว่าเด็กคนนี้ผ่านมายังไงอะค่ะจนมาเจอกับดอลลี่ซึ่งเป็นนางกำนันของพระชายาค่ะของพระเจ้าทีบอค่ะพระนางสุภยรัตน์อะค่ะคือสองคนนี้ก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าอังกฤษมาทำยังไงมีความโหดร้ายยังไงกับคนในประเทศของเขาอะค่ะแล้วก็แต่จุดอีกอันนึงเมื่อกี้ที่พูดไปเนาะว่าที่มันน่าสนใจก็คือว่าเรื่องนี้มันก็ทำให้เราเห็นความย้อนแย้งของเจ้าอาณานิคมเหมือนกันเนาะเขาเอากษัตริย์ของพม่าค่ะไปอยู่ที่อินเดียเนาะที่รัตนคิรีค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็คือราชวงศ์โมกุลที่ถูกอังกฤษโค่นเหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็เอากษัตริย์อินเดียมาอยู่ในพม่าค่ะซึ่งอันเนี้ยมันทำให้ตัวเองอยากอ่านเล่มอื่นเนาะคือมันทำให้เห็นถึงคือแนวแบ่งแยกและปกครองอะยังเป็นหลักการเดิมของเจ้าอาณานิคมนะคะนี่สำหรับมุมมองของตัวเองเนาะที่มองเรื่องนี้อะค่ะแล้วก็คิดว่ามันก็จะเห็นผ่านเรื่องเล่าผ่านเด็ก2คนนี้คือเรื่องนี้มันจะพาเราไปให้เห็นคนอีกหลายๆรุ่น 2-3 รุ่นนะคะซึ่งมันน่าสนใจนะมันไม่ใช่แค่เกิดในพม่าเนาะแต่มันให้เห็นอินเดียคนอินเดียเป็นยังไงที่จะต้องแบบต้องจงรักภักดีกับอังกฤษอะค่ะแล้วก็มันก็มีการที่แบบไปอยู่ที่มาเลเซียอะไรพวกนี้ค่ะช่วงสงครามเนาะมันก็ให้เห็นแล้วเด็ก2คนนี้ค่ะที่โตมาแต่งงานกันในตอนหลังอะค่ะมีลูกมีหลานนะคะมันก็จะทำให้เห็นภาพเหล่านี้ค่ะที่มันเปิดกว้างเปิดมุมกว้างคือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่แม้จะไกลอะค่ะแต่มันใกล้แล้วก็มันเปิดมุมมองให้เราเห็นเนาะว่าคนพม่าเองนะคะหรือว่าถ้าเราไปสวมในตรงนั้นนะคะเราก็จะเห็นถึงจินตนาการเนาะว่าถ้าเราต้องเป็นคนพม่าแล้วถูกกดขี่ข่มเหงเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงอะค่ะนะคะเราคิดว่าอันเนี้ยถ้าคนไทยได้อ่านด้วยเนาะคิดว่ามันอาจจะทำให้เราอะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเนาะกับคนพม่าที่ต้องหนีมาค่ะสิ่งที่ตกค้างกับอาณานิคมอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นนั่นก็คืออันนี้ไม่ได้มองโลกสวยนะแต่มองในแง่ว่ามันก็นำไปสู่การเกิดขึ้นของสิ่งพิมพ์หนังสืองานเขียนวรรณกรรมเหล่านี้เกิดนักเขียนขึ้นมานะคะที่เข้าไปขุดคุ้ยประวัติศาสตร์แล้วก็ร้อยเรียงเรื่องราวให้เชื่อมโยงกับหน้าประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญ
ของประเทศอื่นๆแล้วจริงๆเนี่ยมันก็ขยับมาใกล้เราด้วยนะอิทธิพลของจักรวรรดิแบบอังกฤษใช่ไหมคะในตอนนั้นที่นำคนอินเดียไปปล่อยไว้ตรงนู้นตัวนี้เพราะว่าเป็นคนในอาณาจักรของตัวเองใช่ไหมคะโดยทางอาจารย์งามสุขเองก็มีการสปอยเอาไว้ในเฟซบุ๊กของตัวเองนะเกี่ยวกับร้าวรานในวันของงานเขียนของอมิตาภ โกสเนี่ยนะคะว่ารู้ไหมพวกเขามีคำพูดที่กล่าวกันว่ายางทุกต้นในมลายูแลกมาด้วยชีวิตของคนอินเดียพวกเขารู้ว่ามีต้นไม้ที่ไม่เหมือนต้นอื่นอยู่ซึ่งพวกเราเรียกกันเองว่าต้นไม้มันตอบโต้ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นปฏิกิริยาโต้กลับอย่างไรคะกับอาณานิคมหรือว่าในเชิงของชาติพันธุ์คือในขณะเดียวกันใช่ไหมคะคือเจ้าอาณานิคมอ่ะก็อยากให้คนพื้นเมืองนะคะขอใช้คำว่าพื้นเมืองในช่วงเวลานั้นนะคะหรือว่าคนท้องถิ่นน่ะให้เป็นเหมือนตัวเองอะค่ะใช่ไหมก็คือคิดโดยแนวความคิดเขาคิดว่าตัวเองมีความเป็นอารยะคนพื้นเมืองพวกนี้อะเป็นพวกไม่มีอารยะใช่ไหมคะไม่มีการใช้กฎหมายหรือว่าใช้แบบกฎหมู่อะไรพวกนี้อะค่ะตัวเองเข้ามาเหมือนกับว่ามาพัฒนาประเทศให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้มันเป็นแบบเดียวกันอะแต่ในอันเนี้ยคือต่อให้คุณจะแบบจะตัดตอนมันยังไงทำให้ต้นยางมันเหมือนกันน่ะหรือว่าทำให้คนมันเหมือนกันในแบบที่ตัวเองต้องการน่ะแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตอะค่ะต้นไม้มีชีวิตคนมีชีวิตใช่ไหมคะมันไม่ต้องการให้ใครมาควบคุมกำหนดว่าตัวเองจะต้องมีอัตลักษณ์แบบไหนอะค่ะมันเลยมีการตอบโต้อะค่ะคือสำหรับเรื่องร้าวรานในวันมันจะเห็นรายละเอียดเนาะตั้งแต่เรื่องเด็ก2คนเนี้ยค่ะแล้วมันพาเราให้เห็นถึงว่าการที่กษัตริย์ไปอยู่ต้องถูกในประเทศไปอยู่บ้านคนอื่นนะคะมันอยู่ในสภาพยังไงเนาะหรือว่าแบบตัวเองรู้สึกว่าอย่างพวกทั้งพระชายาอะไรพวกนี้เนาะก็ต้องไปอยู่ในแบบที่แย่ค่ะที่รัตนคิรีนะคะเขาเรียกว่าสลัมอะค่ะด้วยคือเรื่องนี้มันก็จะพูดถึงเรื่องความทรงจำแล้วก็การย้ายถิ่นด้วยเหมือนกันเนาะเหมือนอย่างดอลลี่อะค่ะซึ่งแบบเห็นภาพโหดร้ายตั้งแต่อังกฤษเข้ามาบุกในวังใช่ไหมคะพอตัวเองกลับไปต้องถูกนรเทศไปอ่ะคือก็อยากลบความทรงจำนี้ไปเลยนะไม่อยากแบบจำอ่ะตั้งแต่แบบเจอราชกุมารก็เหมือนกันเนาะก็ไม่อยากจะให้จะพูดถึงในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะแล้วคิดว่าสุดท้ายสิ่งที่ดอลลี่แม้ว่าจะแต่งงานแล้วก็ตามเนาะอยากอยู่แบบเงียบๆอะค่ะเขาอยากบวชเนาะแล้วก็ความย้อนแย้งของอีกอันนึงที่เป็นข้อสังเกตสำหรับเรื่องนี้เนาะก็คือว่าเด็กอินเดียชื่อราชกุมารใช่ไหมคะราชกุมารเนี่ยมันคือเจ้าชายอะค่ะแต่ว่าตัวราชกุมารเนี่ยคือในหนังสือบรรยายว่าเป็นเด็กที่แบบใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดอะไรพวกนี้ค่ะคือมันเป็นความย้อนแย้งของเรื่องพวกนี้ค่ะคือถ้าไปอ่านในรายละเอียดเนาะมันก็จะสนุกนะคะเดี๋ยวมันจะไม่พอเวลาเนาะเราจะไปขยับไปที่เรื่องที่สองอีกอันนึงนะคะอีกแป๊บนึงคือไอ้ถ้าจะเชื่อมโยงมาเลยเนาะไอ้เรื่องร้าวรานในวันนะคะมันจะพูดถึงสถานการณ์ที่ยังเป็นร่วมสมัยเนาะเพราะว่าลูกชายคนสุดท้องของราชกุมารกับดอลลี่อะค่ะก็กลับไปย่างกุ้งแล้วเป็นช่วงสมัยที่องซานซูจีอะค่ะกลับมาแล้วเนาะแล้วก็ให้เห็นว่าเผด็จการทหารพม่ามันจัดการยังไงกับคนในประเทศอะค่ะซึ่งสำหรับตัวเองอะตอนอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีทั้งเจ้าอาณานิคมภายนอกกับภายในเนาะที่มันกดขี่คนในพม่าค่ะนะคะแล้วอีกเล่มที่เราก็จะเห็นกันบ่อยมากหน้าปกนะไม่ว่าจะเป็นจากภาษาต้นทางนะคะก็จะเห็นแน่นอนในหมวดวรรณกรรมคลาสสิกนะนั่นก็คือ Burmese Day หรือว่าพม่าล้ำลึกพม่าล้ำลึกของจอร์จออร์เวลล์ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1934แล้วก็เป็นฉากและเหตุการณ์พม่าในช่วงทศวรรษ1920ที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษนะคะเล่มนี้ผู้แปลก็คือคุณบัญชาสุวรรณนนท์ค่ะค่ะคือคนไทยก็อาจจะคุ้นกับ1984อีกเล่มหนึ่งเนาะแล้วก็ Animal Farm อะค่ะซึ่งทั้ง3เล่มเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงเป็นผูกพันกับสิ่งที่เข้าใจว่าจากจอร์จออร์เวลล์ซึ่งตอนนั้นไปเป็นตำรวจภายใต้ของบริติชราชหรือว่าอังกฤษกับอินเดียเนาะเพราะว่าเขาก็ร่วมมือกันใช่ไหมคะBritish Raj ก็คืออินเดียกับอังกฤษที่ร่วมกันเข้าไปปกครองในพม่านะคะแล้วจอร์จออร์เวลล์ก็เป็นตำรวจในตอนนั้นแล้วก็เข้าใจว่าจากประสบการณ์ของจอร์จออร์เวลล์เองที่ต้องทำหน้าที่
ป็นรับราชการเป็นตำรวจเนาะก็ก่อความเดือดร้อนให้กับคนในพม่าไม่น้อยในฐานะที่ตัวเองเป็นเจ้าอาณานิคมแล้วก็เป็นข้าราชการที่เข้าไปปกครองในตอนนั้นนะคะคือในเรื่องไอ้ Burmese Day เนี่ยมันก็จะบอกว่าไงคือคนพม่าอาจจะไม่ชอบเล่มนี้เนาะแต่ว่าเล่มนี้อ่ะจะไม่ถูกเซ็นเซอร์ไม่ถูกแบนในพม่านะคะแต่2เล่มที่พูดก่อนหน้านั้นก็คือ1984กับ Animal Farm อ่ะค่ะจะถูกแบนในพม่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่จอร์จออร์เวลเสนอในหนังสือก็คือทำให้เห็นความหยาบคายความแบบโหดร้ายของข้าราชการอังกฤษนะคะแล้วก็แม้กระทั่งตัวเขาเองก็ถูกปฏิบัติหมายถึงว่าตัวแสดงเอกของเรื่องเนาะที่ทำงานอยู่ในบริษัทป่าไม้อะค่ะก็จะทำให้เห็นว่าเขาก็จะแตกต่างกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆนะคะก็จะถูกปฏิบัติไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่รวมทั้งเขาเองมีเพื่อนที่เป็นหมอซึ่งเป็นชาวอินเดียค่ะซึ่งค่อนข้างสนิทเนาะในเรื่องมันก็จะให้เห็นถึงภาวะโดดเดี่ยวของตัวเอกที่ชื่อฟอลลี่อะค่ะแล้วก็ทำให้เขาก็หมกมุ่นกับทั้งใช้ทั้งดื่มหนักเนาะแอลกอฮอล์ใช้ชีวิตเสเพลกับผู้หญิงก็มีการกดขี่ผู้หญิงอะไรเกิดขึ้นนะคะจนมาเจอผู้หญิงอังกฤษที่เข้ามาในตอนหลังแล้วก็มีความสัมพันธ์แล้วแต่ว่าก็ไปไม่รอดเนาะมันก็ให้เห็นถึงความโดดเดี่ยวของคนที่ต้องไปอยู่ในประเทศที่ไม่คุ้นเคยอะค่ะวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่คุ้นเคยแต่เขาก็พยายามที่จะปรับตัวให้เหมือนกับคนในพม่าเนาะอย่างน้อยคือเข้าใจว่าฟอลลี่อะเป็นตัวละครที่ให้ความเคารพกับคนพื้นถิ่นมากที่สุดแล้วนะคะถ้าเปรียบกับตัวอื่นแต่ก็ไม่วายที่เขาจะแบบทำร้ายผู้หญิงในพวกนี้อะค่ะสุดท้ายก็คือว่าในเมื่อแบบถูกใส่ร้ายป้ายสีเนาะคือจริงๆแล้วอีกตัวละครหลักอีกอันนึงคือเรื่องนี้อะมันเปิดเรื่องด้วยให้เห็นว่าข้าราชการพม่าเองอะค่ะที่มีความทะเยอทะยานเนาะแล้วก็ติดสินบนใช้แบบเรื่องเล่าป้ายสีทำให้คนอังกฤษด้วยกันนะคะแตกแยกระหว่างคือทำให้ไม่เชื่อใจฟอลลี่นะคะอะไรพวกนี้อ่ะสุดท้ายฟอลลี่ก็ต้องฆ่าตัวตายอะค่ะพอฟังภาวะของตัวเอกในเรื่องมันทำให้รู้สึกถึงเขาก็ได้ให้ภาพสะท้อนนะคะจริงๆภาวะความรู้สึกที่มันโดดเดี่ยวอะการใช้ชีวิตการกดขี่ผู้คนอะมันเป็นภาวะพัดถิ่นรูปแบบหนึ่งของเจ้าอาณานิคมเขาเองก็ถูกกดขี่นะจากตัวเจ้าของประเทศของเขาเองที่ต้องถูกส่งมาแบบนี้ด้วยสถานการณ์ของการเป็นผู้ล่านะคะขณะเดียวกันเนี่ยการมาอยู่ในอีกแผ่นดินอื่นเนี่ยมันไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยอะค่ะมันไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างซึ่งมันมีช่องว่างขนาดมหึมาที่เขาจะต้องมาปรับตัวแล้วต้องมาอยู่ท่ามกลางความอาจจะเรียกได้ว่าความไม่สะดวกสบายในยุคนั้นอะนะของยุคสมัยที่มันมีที่มันเกิดขึ้นด้วยหรือแม้แต่การภาวะที่มันต้องมีการปะทะกันเองของความคิดที่เขาเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเป็นเจ้าอาณานิคมของตัวเขาเองนะคะใช่ค่ะก็มันมีความผู้ปกครองใช่ค่ะนะคะแล้วก็มันก็แสดงให้เห็นอย่างในเรื่องนี้นะคะผู้หญิงอังกฤษเองอะค่ะมันมีฉากเล็กๆเนาะที่เขาจะต้องโหวตเลือกว่าจะให้ใครเข้ามาอยู่ในสโมสรเนี้ยค่ะปรากฏว่าผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของข้าราชการอีกคนนึงเนาะถูกห้ามอะค่ะจะอยู่อีกห้องนึงผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ในการโหวตอะอันนี้มันก็ทำให้เห็นเนาะว่าไอ้ความเป็นอารยะที่เราว่าแต่กับการที่คุณจะปฏิบัติกับผู้หญิงก็ไม่เท่าเทียมกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยปรากฏอยู่ในอันนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็เข้าใจอย่างฟอลลี่อ่ะอย่างนึงเขาก็พยายามใช้หนังสือในการที่จะแบบช่วยคลายเหงาด้วยเหมือนกันนะคะอ่านมา2เล่มนำเสนอมา2เล่มแล้วแต่พาไปต่อหลายเล่มมากเลยนะตอนนี้ที่ฉันจดการบ้านไปแล้วนะฝากการบ้านการอ่านกันนะคะว่าจะต้องไปอ่านอะไรแต่คือในเล่มที่เล่ามาเนี่ยมีค่ะแต่ต้องกลับไปอ่านทวนด้วยนะคะโดยเฉพาะเล่มที่มันทำให้เรารู้สึกแบบเราอินอะเราดูแบบได้เป็นตัวละครนะก็คือจิบพม่าตามหาจอร์จออร์เวลคือจะรู้สึกว่าอ่านเพลินเนอะเราก็ใช่ใช่มันได้บรรยากาศด้วยมันเห็นภาพเห็นอะไรต่างๆนะคะเพราะมันจะเป็นคนอีกรุ่นแล้วที่มันกลับเข้าไปในอีกไทมิ่งในอีกเวลาหนึ่งของพม่านะคะแต่ใดๆก็ตามเราก็ยังรู้สึกว่าเวลาของพม่านะคะ
จะรำลึกกันยังไงเนี่ยมันก็ยังอยู่ในลูปนี้อยู่นะใช่ใช่ใช่มันก็เลยต้องไปสู่จังหวะต่อไปไหมของจังหวะเปียโนจูเนอร์กันงานของเดนิเอลเมสันนะคะเล่มนี้คุณสิริรัตน์ทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้แปลค่ะโอ้เวลาก็คือ1866นะคะถ้าในเล่มนี้ก็เวลาไล่เลี่ยกันเนาะแต่อันเนี้ยคืออันนี้มันก็พาเราออกไปนอกเมืองอะค่ะใช่ไหมพาไปรัชฉานะคะแต่อย่างเบอร์มิสเดย์อะมันก็คือก็อยู่มันเดเลย่างกุ้งมันไปไปมามาอยู่หลายที่นะคะก็แล้วรวมทั้งออกนอกประเทศไปด้วยอะค่ะใช่ไหมคะไอ้เล่มร้าวรานเนี่ยมันพาเราออกนอกประเทศพม่าไปด้วยใช่ไหมแล้วก็มีพูดถึงไทยเล็กๆน้อยๆอะค่ะนะคะแต่ว่าให้ความสำคัญกับมาเลเซียกับอินเดียพม่าเนาะในร้าวรานนะคะส่วนไอ้เปียโนจูเนอร์เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นนะคะว่าไอ้สถานการณ์ที่มันทำให้เห็นว่าคนอังกฤษจริงๆแล้วทั้ง3เรื่องก็ทำให้เราเห็นอันนี้ค่ะว่าคนอังกฤษก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเนาะยังมีคนที่แบบแตกต่างกันก็คือยังเห็นอกเห็นใจคนพื้นถิ่นด้วยนะคะอย่างในเรื่องนี้จริงๆแล้วคนเขียนน่าจะอายุน้อยที่สุดเนาะแล้วก็ตอนที่เขาเขียนนะคะเขาเป็นนักศึกษาปริญญาตรีนะถ้าจำไม่ผิดนะคะสาขาชีววิทยาที่น่าสนใจด้วยเนาะนึกไม่ออกว่าทำไมเขาถึงมาเขียนเรื่องนี้อะค่ะแต่ว่าอย่างน้อยคิดว่าประสบการณ์ที่เขามาทำงานชายแดนแล้วก็ศึกษาเรื่องไอ้โรคมาลาเรียอะไรพวกนี้ทำให้เขาอยากเขียนขึ้นมาเนาะคือเขาเริ่มด้วยให้เห็นสภาพเหมือนกันนะคะว่าทหารกระทรวงกลาโหมที่อังกฤษเนาะที่ส่งทหารเข้าไปในพม่าในตอนนั้นนะคะก็มีสภาพความเป็นอยู่ที่แย่เนาะแล้วก็อยากจะควบคุมอะค่ะอย่างบางพื้นที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เนาะอย่างรัชฉานเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องหาวิธีการที่จะแบบส่งคนเข้าไปเพื่อที่จะแบบพูดคุยอะค่ะซึ่งอันเนี้ยตัวเอกมันก็เริ่มเนาะก็จะมีผู้พันอีกคนนึงค่ะที่เป็นแพทย์ทหารซึ่งอยู่ในรัชฉานอยู่ก่อนแล้วอันเนี้ยคือแพทย์ทหารคนนี้ก็เป็นตัวแสดงนึงที่แตกต่างจากอีก2เรื่องเนาะแพทย์ทหารคนนี้สามารถพูดภาษาไทยใหญ่ได้อะค่ะมีความเป็นอยู่ที่แบบเข้ากับคนพื้นเมืองได้แล้วก็เข้าใจว่าเขาเข้าใจวิถีชีวิตของคนที่นั่นนะคะเขาจึงเลือกเอาเปียโนเนี่ยเอาเครื่องดนตรีเนี่ยค่ะเข้าไปเพื่อที่จะไปพูดคุยต่อรองกับเจ้าไทยใหญ่อะค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าคนพม่าก็ชอบพวกดนตรีนะคะมีการแสดงในพวกนี้ค่ะในทั้ง3เรื่องเนี่ยก็จะเห็นนะว่าพม่ามีศิลปะวัฒนธรรมอะไรยังไงอะค่ะเขาก็ดื่มด่ำกับอันเนี้ยกับเสียงเพลงเนาะจริงๆแล้วมันก็ตัวเองมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจเนาะสำหรับเรื่องนี้ค่ะว่าในตอนท้ายมันก็บอกว่าผู้พันที่เป็นแพทย์ทหารเนี่ยที่ต้องการให้ช่างจูนเปียโนเนี่ยมาซ่อมเปียโนของตัวเองเนาะมันมีสัญลักษณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นที่จะแบบพูดคุยเขาบอกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับรัสเซียค่ะผู้พันคนนี้เนาะแล้วมันก็จบลงด้วยแปลกๆจบลงด้วยความตายของช่างจูนเปียโนด้วยเหมือนกันนะคะคือมันจะแบบร้อนๆในช่วงท้ายอะค่ะแต่ทำให้เห็นว่าสำหรับเรื่องนี้มันทำให้เห็นว่าไอการต่อสู้ด้วยความรุนแรงอะค่ะมันใช้ไม่ได้ผลเนาะมันใช้ดนตรีที่จะเอาใจของคนพื้นเมืองได้อะค่ะเพราะว่าพอช่างจูนเปียโนนี่แหละพอมาถึงเนาะแต่กว่าจะมาถึงนี่มันก็ยากเย็นแสนเค็ญอยู่ด้วยเหมือนกันเนาะการเดินทางสมัยก่อนมันยากมากแล้วก็จะมีกลุ่มกบฏต่างๆอะค่ะเข้ามาโจมตีด้วยเหมือนกันเป็นอุปสรรคในการเดินทางอะนะคะแล้วก็พอไปถึงที่รัชฉานเนี่ยเขาก็กว่าเขาจะได้แบบซ่อมเปียโนนี่ผู้พันคนนี้พาเขาไปดูบริบทเนาะว่าคนไทยใหญ่อะค่ะมีสภาพชีวิตอยู่ยังไงนะคะโดยเฉพาะเขาให้ดูที่โรงพยาบาลนะคะว่าเขาต้องแบบทุกข์ยากกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงอะค่ะนะคะยารักษาโรคอะไรเนี่ยไม่มีแต่ว่าเขาก็ใช้ความแพทย์แผนตะวันตกแพทย์ฝรั่งเนี่ยค่ะยาฝรั่งเนาะกับยาภูมิปัญญาพื้นเมืองเนี่ยมาช่วยในการรักษาค่ะสำหรับตัวเองเรื่องนี้อ่ะมันทั้งให้เห็นเนาะว่ามันมีคนพยายามที่จะแบบก็เอาสองอย่างมาอยู่ด้วยกันนะคะมันมีจุดอ่อนจุดแข็งของความเป็นตะวันตกตะวันออกเนาะแล้วก็มาทำงานร่วมกันนะคะโดยเฉพาะกับไอ้การใช้ยาสมุนไพรยาฝรั่งเนี่ยแล้วก็การใช้ดนตรีที่จะเอามาเพื่อที่จะพูดคุยเจรจากันที่จะไม่ต้องให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะแต่สุดท้ายมันก็ล้มเหลวเพราะว่า
ฝ่ายอังกฤษอ่ะทราบมาก่อนใช่ไหมคะก็มาโจมตีแล้วก็ทำลายไอ้เปียโนนี้ไปอ่ะค่ะแล้วแม้กระทั่งมันมีการตีความเรื่องเปียโนที่ผู้พันคนนี้ใช้เนาะก็คือเปียโนเอราดรุ่น1840นะคะมันมีการตีความว่าเป็นสัญลักษณ์ที่จะส่งข่าวให้กับฝ่ายศัตรูอะไรพวกนี้ค่ะบทสนทนาของเราสองคนเนี่ยก็คงอาจให้ภาพคร่าวๆที่อยากจะชวนให้อ่านเนาะคือสำหรับตัวเองอ่ะคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องพม่าก็ได้เนาะสำหรับคนที่อ่านวรรณกรรมอ่ะสนใจวรรณกรรมเนาะเพราะว่าคิดว่าพอเราถอดความเป็นพม่าอังกฤษอินเดียออกไปอะค่ะเราจะเห็นว่ามนุษย์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันมีความทุกข์ไม่แตกต่างกันเลยอะค่ะเราจะเจอว่าอาจจะแบบคือตัวเองอ่านก็กลับมาสะท้อนภาพสังคมไทยด้วยเหมือนกันนะคะว่าเราก็อย่างเราไปทำอะไรไว้กับทางภาคใต้ใช่ไหมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรเงี้ยค่ะเป็นอาณานิคมภายในหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะสะท้อนกลับมาเนาะหรือว่าแม้กระทั่งความเป็นปัจเจกของเราอะค่ะ มันจะเตือนเราอยู่ตลอดว่าเราไม่ควรจะแบบทำตัวเหนือกว่าใครอะค่ะค่ะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปอ่านต่อนะคะค่ะคือเราก็พูดกันแหละว่าเรื่องราวของพม่ามันก็วนลูปเนาะบางทีค่ะค่ะเหมือนจะเบ่งบานให้เรามีความหวังแต่สุดท้ายมันก็มาตัดตอนกันอีกแล้วในมุมมองของอาจารย์งามสุขซึ่งติดตามสถานการณ์แล้วก็เรื่องราวของพม่าในมิติในเชิงสังคมการเมืองด้วยค่ะคือถ้าเมื่อเช้าตอนที่นั่งซักผ้าแล้วก็คิดชื่อเรื่อง3เรื่องเนี้ยค่ะมันแบบทั้งเวลาทั้งในอดีตแล้วก็มันก็สะท้อนปัจจุบันอนาคตด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าแบบคือถ้าชื่อเปียโนจูเนอร์อันนี้คิดแบบยังไม่ได้ตกผลึกนะคะเราคิดว่าการที่ช่างมาจูนเสียงอะค่ะคือเสียงที่มันแตกต่างมันจะแบบไพเราะได้ยังไงอะค่ะเราก็นึกถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ต่อสู้ในตอนนี้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนาะ Gen Z เนี่ยที่คิดว่าพยายามที่จัดปรับที่จะต้องอยู่ด้วยกันนะคะในอนาคตต่อไปเนี่ยเรายังมีความหวังอะค่ะคิดว่าชื่อจูเนอร์เนี่ยมันอาจจะทำให้กลุ่มที่มันมีความหลากหลายในพม่าค่ะกลับมาที่จะต้องรวมตัวกันเนาะแล้วก็คิดว่าอดีตมันก็บอกเราเยอะแยะมากมายแล้วนะคะว่ามันกดทับสังคมยังไงเนาะแล้วจากนี้ไปคิดว่าถ้าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าเจน Z ทั้งหลายอะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเราไม่อยากตกอยู่ในสภาพแบบพ่อแม่พี่น้องของเราในอดีตอีกแล้วอะค่ะมันจะไปอนาคตแล้วค่ะคิดว่าเวลาของพม่าจากนี้ไปก็อาจจะเคลื่อนนะคะแต่อาจจะเคลื่อนช้าบ้างเร็วบ้างก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าที่สำคัญเราคิดว่ามันมีเสียงในเล่มไม่แน่ใจว่าเล่มไหนเนาะก็จะบอกว่าเราอ่ะก็ต้องการการสนับสนุนจากคนข้างนอกด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าเราจะทำยังไงไม่ให้รัฐบาลทหารพม่าแบบมีอำนาจมากไปกว่านี้ค่ะโดยเฉพาะการสนับสนุนทางด้านอาวุธเนาะอะไรพวกนี้ค่ะค่ะคิดว่าจูเนอร์อาจจะแบบกำลังบอกเวลาของเจนแซดอะก็กำลังจะสรุปบอกว่าทุกคนเป็นจูเนอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนนอกหรือว่าคนในสถานการณ์ตอนนี้ใช่นะคะเราต้องปรับเพราะว่าสังคมมันมีความหลากหลายอยู่แล้วหลากหลายอะนะคะมาช่วยกันจูนให้มันเป็นเสียงที่มันออกมากลมกล่อมแล้วก็โอบรับกันและกันในสังคมนะคะแล้วก็คือเสียงเปียโนเนาะถ้ามันมีเสียงเดียวมันก็ไม่เพราะอ่ะใช่ไหมคะพอมีหลากหลายเสียงแล้วมันปรับเข้าด้วยกันนะคะอันเนี้ยมันก็บ่งบอกการอยู่ร่วมกันของโลกมนุษย์เราเนาะไม่ใช่แต่พม่าค่ะค่ะนะคะในทุกที่นะคะต้องขอสรุปเป็นแบบนั้นละกันอันนี้ก็คือพลังนะคะของวรรณกรรมใน3เล่มนี้ทั้งร้าวรานในวันพม่ารำลึกแล้วก็เปียโนจูเนอร์นะคะก็ต้องขอบคุณนะจริงๆขอบคุณนักเขียนที่เขาเขียนให้กับพวกเราได้อ่านด้วยใช่ใช่แล้วเอาจริงๆเหอะเรื่องพม่านี่ยังมีหนังสืออีกจำนวนเยอะมากนี่ยังไม่นับรวมรายงานสถานการณ์ต่างๆที่องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆทำขึ้นมานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของพม่าแล้วก็ตามหน้าสื่อต่างๆด้วยนะคะใช่ค่ะแต่ละคนจะเป็นเดอะจูเนอร์ผ่านสื่ออะไรนะคะก็ให้เคารพในความแตกต่างหลากหลายแล้วก็ขอส่งกำลังใจนี้ค่ะให้กับชาวพม่าทุกกลุ่มชาติพันธุ์นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์งามสุขรัตนเสถียรนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะติดตาม
ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast